ขอเชิญคนต่อไปครับไหวไหมม่สแกวร์ลำพูนไม่จะยังไงเอาคุยก่อนก็ได้ก่อนก่อนนั่นอายังไงดีเอมลำบากใจมากเลยค่ะคือเอมไม่สะดวกเลยแต่ว่าจะให้น้องสาวขึ้นมาแทนแทนได้ไหมคะอะอย่างงั้นหันหันหันไปทางข้างหน้ากล้องนิดนึงไม่หนูหนูค่ะเนี่ยเดี๋ยวไม่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 อะอะกล้องนี้เหรอกล้องนี้นะคะอาสายเพราะว่าเพราะว่าแฟนขับโหวให้แต่ที่ไม่ที่ไม่สะดวกเพราะ เอ็มเป็นคริสค่ะแล้วก็เอ็มมีบัลลรสกับเรื่องดูดวงก็คือเราไม่ไม่สะดวกใจในการดูค่ะแต่เอาจริงๆนะพี่จะบอกให้อย่างเนี้ยก็เพื่อนพี่ก็คริสก็คริสกันหมดแต่ก็พี่จะบอกให้ว่าพี่จะสอนให้ฟังว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมมันคือความหลากหลายการยึดติดในสิ่งบางสิ่งจะเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงของเราพี่ดูดวงให้ตอนนี้ได้เลยเพราะว่า งานศิลปินเป็นงานที่ต้องใช้ศาสตร์ครบสูตรตัวพี่ไม่ใช่พราหมณ์พี่เข้าพิธีพราหมณ์ทุกครั้งนะฮะตัวพี่ไม่ใช่คาทอลิกพี่เข้าโบสเมื่อเมื่อพี่เดินทางไปต่างประเทศทำการพิธีบวงสรวงในโบสคริสตให้กับมิสแกรนทุกครั้งตัวพี่ไม่ใช่มุสลิมแต่พี่อยู่อินโดนีเซียพี่ยิ่งกว่ามุสลิมอัสลามะลัยกุมทุกวัน คนที่ฉลาดเท่านั้นจะอยู่กับคนทุกประเภทได้เพราะฉะนั้นเชอเอมต้องคิดให้ดีถ้าเชอเอมไม่ยอมอยู่กับคนทุกประเภทเชอเอมจะไม่มีวันประสบความสำเร็จถ้าเชอเอมจะเลือกประเภทเชอเอมจะได้แค่บางส่วนในชีวิตจะไม่ได้คนทั้งหมดแล้วก็ศาสนาเป็นเพียงรสนิยมไม่ใช่น้นไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่จิตใจ แล้วก็ไม่ใช่หน่อเนื้อเกิดขึ้นได้โตขึ้นได้เพราะชีวิตเรามันไม่มีใครให้ชีวิตพระเจ้าก็ไม่ได้ให้ชีวิตพระเลาะก็ไม่ได้ให้ชีวิตพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้ชีวิตคนที่ให้ชีวิตเราคือพ่อกับแม่และคนที่ทําให้เราโตได้คือตัวเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหนูยังคิดแบบนี้นี่คืออุปสรรคอันใหญ่หลวงของหนูเพราะว่างานของแกรนด์ไทยแลนด์เป็นงานที่เลฟเลนกับความเชื่อเยอะมากเพราะเราอยู่เมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นบ้านมหาเฮงความเชื่อดูดวงขายของมันเป็นงานที่อิงฟาวราหะหรือทุกคนที่เป็นมิสแกรนแม้กระทั่งเปมีกาก็ทำเขาก็ไม่ใช่พุทธแล้วก็สุภาพรมาริซอนก็ไม่ใช่พุทธก็เข้าโบสแต่ก็บวงสวงละครแล้วก็ดูดวงแล้วก็ไปวัด เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ให้ข้อคิดเอากลับไปคิดศาสนาจะทําให้เราเจริญหรือจะทําให้เราถอยหลังมันไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้ายังติดกับดักตัวเองแบบนี้มันก็ช่วยไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าทุกคนเขายินดีที่จะอ้อมยินดีเขาจะต้อนรับแต่ถ้าหนูไม่ต้อนรับเขามันก็ไม่มีประโยชน์พี่เป็นคนพูดตรงทุกครั้งที่พี่พูดตรง งั้นหนูขอพูดสักครั้งได้ไหมคะพ่อหนูว่าหนูจะไม่มีโอกาสพูดแล้วไม่พี่พูดให้ฟังแบบนี้พี่สอนไม่ต้องพูดพี่แค่สอนไม่ได้พูดกับคนทางบ้านเลยเหรอคะมันไม่เกี่ยวกับคนทางบ้านมันเกี่ยวกับพี่เปล่าคะหนูแค่อยากตอบแทนเงินเขาสักนิดที่เขาโหวตให้หนูมันไม่นี่มันเรื่องที่สอนแล้วพี่ก็ให้สิทธิ์หนูว่าหนูจะไม่ดูก็ได้ครับแต่นี่คือคําสอนแค่นั้นครับสิ่งที่ต้องการไม่ได้เป็นคําถาม แล้วก็ไม่ได้เป็นคำบอกให้พูดเป็นเพียงความรู้สึกของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยสอนคนคนอื่นไม่ว่าจะต่างชาติต่างาศาสนาต่างวัฒนธรรมแล้วประสบความสำเร็จก็เลยเอามาสอนหนูแค่นั้นเองครับหนูแค่บอกว่าหนูอยากให้เพื่อนหนูขึ้นมาถามให้คะ่ะได้ไหมคะเพื่อนขึ้นมาทำให้คืออะไรคะคือแค่อยากให้เขาขึ้นมาถามให้หนูเฉยๆคะ่ะ ไม่ครับกติกาก็เป็นกติกาครับไม่ได้ถามเรื่องของเขาว่าหนูแค่อยากให้เขาถามแทนหนูไม่ไม่ได้ครับมันคือกติกาครับหนูจะไม่มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นครับหนูจะต้องเหมือนเทียหนูจะต้องเหมือนสแน็คหนูจะไปหนูจะไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้ถ้าเกิดเวลาหนูประกวดหนูบอกว่าวันนี้หนูไม่อยากขึ้นหนูเอาเพื่อนมาเดินแทน